ผมจะบอกว่า DIY มือใหม่ซื้อตัวนี้ตัวเดียวแทบจะจบเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยรู้จักสว่านตัวนี้ไหมครับยี่ห้อนี้ครับ Back and Decker นะครับนี่คือสว่านตัวแรกของผมนะใช้มา20กว่าปียังใช้งานได้อยู่แล้วก็ทนมากๆครับและเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่า Back and Decker ของดีราคาถูกแบบนี้อยู่ๆมันหายไปไหนนี่คือสว่าน Starry นะครับแต่เพื่อนๆดูดีๆครับเขาก็คือ Back and Decker นั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จะมารีวิวเครื่องมือช่างนะครับเพราะเป็นเครื่องมือช่างที่ผมจัดเซตมาใหม่นะครับมาอัปเกรดเครื่องมือที่บ้านนะครับแต่ก่อนในเครื่องมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือแบบมีสายนะเพราะเราซื้อมาใช้เนี่ย 3-4 ปีแล้วนะครับเครื่องมือก็เก่าและใช้งานหนักใช้งานบ่อยๆมันก็เริ่มสึกหรอเสียหายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเซตเครื่องมือใหม่นะฮะซึ่งไหนๆจะซื้อทั้งทีแล้วรอบนี้ก็เลยซื้อแบบไร้สายไปเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวอุปกรณ์เครื่องมือช่างไร้สายจากแบรนด์นี้เลยครับ Starry นี่นะครับเราก็สามารถนี่เห็นไหมเอามาใส่แทนที่กันได้เลยครับอยากจะบอกว่า Starry เนี่ยคือผมก็เล็งไว้นานมากแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าจะดูใน Lazada Shopee นะครับก็มียอดขายสูงนะคนรีวิวก็เยอะนะครับแล้วก็เสียงตอบรับคอมเมนต์ต่างๆนะค่อนข้างดีเลยนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพสูงมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยในราคาเท่ากันเนี่ยถือว่าดีมากๆครับอ่ะอย่างวันนี้ผมจะอัปเกรดเครื่องมือที่บ้านใหม่นะครับเป็นแบบไร้สายหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวนะ1ก็คือสว่านแบบไร้สายนะครับซึ่งจริงๆแต่ก่อนก็มีแล้วแต่ตัวเก่ามันใช้งานมันนานมากนะครับจนตอนนี้มันไม่ไหวแล้วอย่างที่2นะครับเป็นของที่ใช้บ่อยมากๆนะครับนั่นก็คือลูกหมูนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีลูกหมูไร้สายแล้วทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่อยากลากปลั๊กไฟไปไกลๆนะครับหรือทำงานในที่สูงเนี่ยไร้สายเหมาะมากครับและสุดท้ายของที่คนแต่งรถรักรถทุกคนอยากมีนะครับก็คือบล็อกกระแทกนะครับหรือว่าบล็อกลมไร้สายแบบนี้ครับเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาที่ผมจัดชุดอุปกรณ์ไร้สายนะผมมักจะซื้อแบรนด์เดียวกันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถโรเตทใช้ด้วยกันได้ครับอย่างที่จะต้องบอกทุกวิดีโอนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผมไม่ใช่ช่างนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมรีวิวนะผมจะรีวิวในลักษณะของการทำงาน DIY และก็การใช้งานจริงเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะที่ทุกคนจะต้องมีแน่ๆนะครับก็คือตัวสว่านไร้สายครับซึ่งตัวนี้ที่ผมสั่งมานะเป็นสว่านกระแทกไร้สายนะครับก่อนจะเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับนี่ครับให้ดูหลังกล่องก่อนเลยนะครับของ Starry เนี่ยเขาจะมีเซตอุปกรณ์เครื่องมือมาให้เราด้วยนะครับอีก100ชิ้นเป็นออปชั่นนะไม่ต้องไปหาเพิ่มนะครับเพราะว่าผมว่าคุ้มค่ามากเลยอันเนี้ยคือผมจะบอกว่า DIY มือใหม่ซื้อตัวนี้ตัวเดียวแทบจะจบเลยนะครับมีหัวสว่านเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กมาให้นะครับคือจะให้ดูนะหัวดอกมาครบเลยนะตั้งแต่ PH1 นะครับถึง T15 นะครับแล้วก็มีหัวไขควงรูปแบบอื่นๆตัวต่อเข้ากับลูกบล็อกขนาดเล็กนะครับก็คืองานรถงานจักรยานนะครับงาน DIY ทำตู้ในบ้านเซตนี้เอาอยู่เลยลูกบล็อกแบบนี้มีให้ตั้งแต่เบอร์4ถึงเบอร์13นะครับแล้วก็มีลูกบล็อกแบบนี้นะครับมีให้ตั้งแต่มีเป็นเบอร์คู่นะ4 6 8 10 12แบบเจาะรูนะครับแบบเจาะรูอ่ะแล้วก็มีด้ามไขควงมาให้อีก1อันแล้วมาเปิดดูในกล่องกันบ้างนะครับกล่องจะเป็นกล่องกันกระแทกอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นตัวสแตนเลสเนาะข้างในมานะครับมีคู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันของแท้จาก Starry นะในกล่องก็จะมีแท่นชาร์จมาให้นะครับบอกสถานะต่างๆตัดการทำงานเมื่อชาร์จเต็มอัตโนมัติแบตเตอรี่นะครับมีมาให้2ก้อนนะครับตัวแรกแยกมาตัวที่2อยู่ที่ตรงฐานของเครื่องครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นขนาด20โวลต์นะครับ 2.0 แอมป์อาวเวอร์ครับตัวนี้คือสว่านกระแทกไร้สายไร้แปลงถ่านจาก Starry นะครับรุ่น SBD715ไขควงธรรมดานะครับปรับความแรงได้จากปลายนิ้วนะครับตรงหัวนะก็สามารถปรับแรงตึงของน็อตได้ครับเป็นเบอร์1ครับก็คือขันแบบหลวมๆแค่ตึงมืออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมือเราจับก็อยู่เนาะนะครับจนไปถึงนะครับเบอร์15นะครับเบอร์15นี่มือจับไม่อยู่ละนะครับมือรูดเลยนะแล้วก็มีโหมดสว่านสำหรับเจาะนะครับแล้วก็สว่านกระแทกครับส่วนบนตรงนี้นะครับก็ปรับได้2ฟังก์ชันนะครับ1ก็คือเป็นการหมุนแบบธรรมดานะครับปรับรอบได้2ก็คือการหมุนแบบสปีดรอบสูงครับการทำงานนะครับได้ทั้งรอบหมุนไปนะครับแล้วก็ทั้งรอบหมุนกลับการถอดแบตก็ถอดง่ายๆนะครับแค่คลิกด้านหน้านะครับแล้วก็เลื่อนแบตออกมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้านหน้าแบตเตอรี่นะมีปุ่มเช็คสถานะนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังเต็มอยู่หรือเปล่า
แล้วตัวสว่างก็จะมีไฟ LED อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับแล้วพอเราหยุดใช้เนี่ยเขาก็จะดับไปเองนะครับตรงหัวสว่านนะก็จะเป็นหัวแบบผ่อนเร็วนะครับสามารถใส่ดอกได้ใหญ่สุดก็คือขนาด13มิลจากที่ผมเคยจับอุปกรณ์และเครื่องมือช่างมาหลายๆตัวนะสแตลลี่เป็นแบรนด์หนึ่งเลยนะครับที่ผมจะบอกว่ามันแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุดีมากๆนะครับและบอกเลยครับว่าสว่านแบบตัวนี้ประหยัดแบตแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากสำหรับงานที่ต้องการความแน่นนะครับอย่างแบบคอจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะมักจะใช้อย่างเงี้ยครับตัวบล็อกแล้วตัวนี้เป็นบล็อกกระแทกด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะหมุนได้แน่นกว่าครับเรามาลองใช้สว่านแบบตัวนี้นะครับเจาะผนังปูนธรรมดาดูนะครับเนี่ยครับก็เจาะได้นะไม่มีปัญหาครับสบายมากครับอันนี้นะครับคือเสาสำเร็จรูปนะที่บอกเลยนะครับว่าแม้แต่สว่านธรรมดานะครับที่เป็นสว่านกระแทกนะถ้าไม่ใช่โรตารี่นะจะบอกว่าเจาะเหนื่อยมากนะครับเจาะแทบไม่เข้านะครับทีนี้ผมจะลองมากับสว่านกระแทกของสตารี่นะว่าจะไหวไหมจะเข้าไหมนะครับลองดูนะครับลองดูนะก็เจาะเข้าเหมือนกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าก็ตึงมือครับต้องใช้แรงช่วยกดพอสมควรนะแต่บอกแล้วนะว่าอันนี้คือเจาะยากสุดแล้วเจาะอันนี้ได้นะอะไรก็เจาะได้ครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบเจาะเหล็กให้ดูนะครับก็ออกจากโหมดกระแทกนะครับเป็นโหมดสว่านธรรมดานะตัวนี้ผมจะบอกก่อนว่ามันเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดประมาณ4มิลนะครับเหล็กเต็มนะหรือจริงอาจจะประมาณ 3.8 มิลนะครับก็สำหรับงาน DIY ทั่วไปนะก็จะใช้ประมาณนี้นะก็เหล็กกล่องเจาะได้ครับสบายไม่มีปัญหานะสำหรับการเจาะไม้นะอันนี้ผมซื้อมาต่างหากนะจะเป็นหัวซอนะครับก็จะใช้หัวซอในการเจาะนะครับใช้งานกับหัวซอนะครับก็เจาะไม้ได้สบายมากครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวบล็อกกระแทก 1.2 นิ้วนะครับแบบไร้สายไร้แปลงนะครับตัวนี้ปกติก็สำหรับคนที่ชอบแต่งรถนะครับชอบถอดยางเข้ายางออกชอบพ่นสีแม็กเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับหรืออู่ซ่อมรถเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ซื้อไปใช้ก็คุ้มมากๆฮะครับกล่องมาก็จะเป็นกล่องกันกระแทกเหมือนกันเลยนะของสตารี่นี่เขาให้แบบกล่องดีมากนะครับของแท้มีคู่มือและใบรับประกันมาในกล่องนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับว่าสตารี่เนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับอันนี้ก็หน้าตาแบบนี้นะมีแบตเตอรี่มาให้เรานะครับ2ก้อนนะครับถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเทียบกับตัวสว่านแบตเมื่อกี้นะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่กว่านะตัวนี้จะเป็นขนาด20โวลต์4แอมป์นะครับแล้วก็มีตัวนะครับเช็คสถานะแบตอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับมาพร้อมแท่นชาร์จเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวบล็อกกระแทกครับตั้งแต่ไปทำงานหลังคาขึ้นไปทำงานหลังคามาอยากได้ตัวนี้บ้างครับเนี่ยครับหูเกี่ยวแบบนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถเหน็บเอวเวลาทำงานกลางอากาศได้นะแต่คนที่ทำงานที่พื้นอาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องมีนะแต่ผมบอกเลยนะครับหาออปชันนี้ไปใช้ครับต้องมีจริงๆซึ่งในเซ็ตนะเขาไม่ได้มีลูกบล็อกมาให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีลูกบล็อกของเราเองอยู่แล้วนะครับบล็อกตัวนี้รุ่น SB920 นะครับรอบสูงสุดอยู่ที่ 1,900 รอบต่อนาทีครับปรับได้2โหมดนะครับก็คือเบอร์1นะครับก็จะเป็นรอบแบบธรรมดานะครับรอบต่ำนะแล้วก็เบอร์2นะครับจะเป็นรอบสูงนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่370นิวตันครับซึ่งของ Stanley เนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมาเป็นภาษาไทยให้เราด้วยนะส่วนตัวนี้ไฟ LED นะครับจะอยู่ที่ฐานของเครื่องครับสำหรับการถอดบล็อกล้อนะครับเราก็ซื้อลูกบล็อกนะครับตามขนาดล้อของเรานะของผมเป็นบล็อก Sparko บางนะครับก็ต้องใช้บล็อกเบอร์21นะต่อกับตัวบล็อกบางแบบนี้อีกทีนึงนะครับแล้วเราก็สามารถขันออกได้ครับสบายสบายนะฮะถอดน็อตล้อได้นะครับทีนี้พวกน็อตอลูมิเนียมนะครับหรือน็อตแต่งเนี่ยเวลาขันนะครับต้องระวังนะอย่าขันตึงเกินไปนะเพราะว่าถ้าขันตึงเกินไปเนี่ยน็อตขาดนะครับผมก็จะเอามือขันเข้าไปก่อนนะเพื่อกันน็อตปีนเกลียวนะครับพอขันแน่นจนตึงมือเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้ลูกบล็อกนะครับกระแทกเข้าไปครับแค่นี้เองนะบล็อก
ล้อเราก็แน่นเหมือนเดิมแล้วตัวบล็อกไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวช่วยทุ่นแรงเราเวลาขันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเช็คนะครับอย่าลืมเอาด้านปอนมาเช็คนะครับแบบนี้นะครับชัวร์ฮะและสุดท้ายนะครับก็คือตัวลูกหมูนะครับหรือว่าเครื่องเจียนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไร้สายไร้แปลงถ่านอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น SCG 400ครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆที่ขายนะครับเพราะว่าจะราคาถูกกว่านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาแต่ตัวเครื่องไม่มีแบตครับคืออย่างที่ผมบอกนะว่าตัวนี้เขาไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่ว่านะครับในเมื่อเราซื้ออุปกรณ์อื่นๆที่มีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นยี่ห้อสตาร์ลี่เหมือนกันนะครับเราสามารถผ่านแบตเตอรี่มาใช้ได้นะครับตัวที่ผมแนะนำนะก็คือตัวสตาร์ลี่ตัวแบตของสตาร์ลี่นะครับรุ่น20โวลต์นะครับ 4.0 แอมป์อาวเวอร์นะครับตัวนี้นะจะเป็นแบบแบตลูกใหญ่นะครับจะได้ใช้งานได้แบบนานๆรอบจัดๆหน่อยนะครับอย่าไปเอาแบตของตัวสว่านแบตเตอรี่มาใส่นะครับเพราะว่ามันจะมีไฟที่น้อยกว่าครับนี่เห็นไหมเอามาใส่แทนที่กันได้เลยครับปกติลูกหมูที่เราใช้เนี่ยจะมีกลิปบนล่างนะครับหรือว่าเรียกว่ากลิปซ้ายขวาก็ได้นะครับแต่ว่าของสตาร์ลี่เนี่ยเขาจะมีกลิปอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยครับซึ่งเราสามารถใส่กลิปแบบนี้ได้นะกลิปแบบนี้ดียังไงนะครับคือปกติเวลาที่เราตัดเราจะต้องจับกลิปแบบนี้ใช่ไหมใครที่เอาลูกหมูไปใส่ใบตัดเหล็กนะเราก็สามารถจับตัดแบบนี้ได้ครับตรงด้ามนะครับเขาก็จะมีตัวนี่สำหรับขันใบมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยที่เราชอบทำหายกันนะครับพอมันมีที่เก็บตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหายแล้วรอบทำงานสูงสุดของลูกหมูตัวนี้ครับอยู่ที่ 9,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีปุ่มเซฟนะครับสำหรับล็อกนะครับเพื่อป้องกันแบบมือลั่นนะครับเราก็ลองดูครับแต่ตัวนี้เราไม่สามารถใช้รอบต่ำได้นะคือกดปุ๊บรอบมันก็จะมาเต็มเลยนะครับคือเมื่อกี้หลังจากที่ฟังเสียงดูนะถ้าเทียบกับลูกหมูแบบไฟฟ้าที่เคยใช้นะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้มันเหมือนแบบเสียงมันเบากว่าเงียบกว่านะอย่างที่บอกนะลูกหมูเนี่ยเขาคือเครื่องเจียนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเอาลูกหมูไปใส่ใบตัดเนี่ยมันเป็นแค่ออปชั่นเสริมนะครับอ่ะลองเทสดูนะครับผมลองตัดเหล็กกล่องชิ้นเล็กๆดูนะครับคือที่ลองตอนแรกครับเมื่อกี้แบตมันอ่อนครับรอบมันก็เลยดูไม่เต็มไปด้วยนะครับแต่พอตอนนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับก็สามารถตัดเหล็กได้สบายๆเลยครับคือปกติครับลูกหมูที่ใช้ไฟฟ้านะครับรอบเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างรุ่นนี้นะครับที่ใช้แบตนะครับรอบก็จะต่ำกว่านะครับนี้ลองมาอย่างนี้ครับตัวพวกแป้งทองเหลืองครับแป้งทองเหลืองนี่อันนี้น่าจะเวิร์คครับอ่ะนี่ครับเอามาลองกับงานขัดสนิมแบบนี้ดีกว่าฮะแบบนี้เวิร์กกว่าเยอะเลยฮะแต่ส่วนที่ผมชอบที่สุดสำหรับลูกหมูตัวนี้นะครับก็คือด้ามจับเขาเนี่ยเป็นแบบกริปพอดีมือครับจะแตกต่างจากลูกหมูทั่วไปนะครับที่เป็นด้ามจับแบบอ้วนๆครับซึ่งแบบนี้กระชับมือกว่าเยอะเลยครับแอบกระซิบมีทริคการใช้งานแบตเตอรี่มาบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อแบตเตอรี่ไปใช้งานนะครับจะเลือกก้อนใหญ่ดีหรือเลือกก้อนเล็กดีนะครับจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัว20โวลต์2แอมป์ส่วนตัวนี้นะครับเป็น20โวลต์4แอมป์แล้วก็ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ได้นานกว่าอย่างเดียวนะครับให้ดูนะครับว่าแบตทั้ง2ก้อนเนี่ยผมชาร์จมาเต็มทั้งคู่เลยนะใส่ก้อนเล็กให้ดูก่อนครับเปิดโหมดเดียวกันเลยสว่านธรรมดานะครับฟังเสียงนะพอก้อนใหญ่ขึ้นความลับของผู้ผลิตครับเขาบอกว่าก้อนใหญ่เนี่ยจ่ายกระแสไฟได้สูงกว่านะครับแล้วก็มีความต้านทานภายในต่ำกว่าครับจึงทำให้เวลาที่เราใช้แบตก้อนใหญ่เนี่ยสว่านจะแรงขึ้นนั่นเองครับและนี่เลยนะครับก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ใช้แบตเตอรี่ไร้สายไร้แปลงถ่างของสตาร์ลี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันแบตแบบเดียวกันแบบนี้ราคาประหยัดกว่าแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย